วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องพื้น on ground และพื้น on beam สวัสดีครับผมตาวกับรถปลดกับงานก่อสร้างครับวันนี้วันไหว้นะวันตรุษจีนเป็นยังไงกันบ้างครับได้อั่งเปาได้แตะเอียกันยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นนะครับเป็นระบบพื้น on ground แล้วก็ on beam นะก่อนอื่นเลยพื้น on ground หรือว่าพื้น on beam เนี่ยคืออะไรนะครับพื้น on ground แปลตรงตามตัวก็คือวางบนพื้นก็คือพื้นคอนกรีตที่เราวางอยู่บนแผ่นดินเรียกอย่างนี้ได้ไหมบนพื้นดินเดิมแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่า on ground ยกตัวอย่างก็พวกถนนอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นชัดเจนเนาะลานกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆอย่างเงี้ยส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะเป็น on ground นะครับต่อมา on beam คืออะไร on beam ก็คือพื้นโครงสร้างที่วางบนคานเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าต่างกันยังไงต่อแต่ก่อนอื่นเลยพื้น on beam ยกตัวอย่างก็คือบ้าน1ชั้น2ชั้นภายในตัวบ้านนะครับส่วนมากนะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะขึ้นหล่อคานคอนกรีตถูกไหมมีคานคอนกรีตเสร็จจะวางแผ่นพื้นสำเร็จหรือจะเป็นพื้นหล่อในที่ก็แล้วแต่พื้นพวกนั้นนะครับก็จะถ่ายน้ำหนักลงบนคานเขาก็เลยเรียกว่า on beam นั่นเองเนาะแบบนี้นะครับพื้น on ground หรือพื้น on beam ต่อมาพื้น on ground และ on beam เนี่ยใช้ต่างกันยังไงนะครับความแตกต่างก่อนนะความแตกต่างเนี่ยที่เห็นได้ชัดคือการกระจายน้ำหนัก on ground อย่างที่ได้บอกไปว่าวางบนพื้นดินเดิมหรือพื้นดินใหม่อะไรก็แล้วแต่แหละที่มันเป็นพื้นดินที่มันเป็นแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาก็จะกระจายน้ำหนักโดยสม่ำเสมอลงไปสู่พื้นที่บริเวณนั้นๆ นะครับส่วน on beam เองเนี่ยเขาจะกระจายน้ำหนักลงคานทำหน้าที่กระจายน้ำหนักลงเสาลงต่อหม้อลงฐานลากลงเสาเข็มเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันที่การถ่ายเทน้ำหนักหรือการกระจายแรงนะครับสองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว on ground เองเนี่ยเมื่อมันกระจายน้ำหนักแผ่ลงไปในดินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดินที่จะต้องรับโดยตรงเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงนะครับต้องมีการบดอัดหรือปรับปรุงคุณภาพดินเนี่ยให้มีสภาพที่รับแรงได้เพียงพอก่อนนะครับผมหรือเราอาจจะเสริมเข็มปูพรมเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักอะไรแบบนี้นะครับหรือซอยซีเมนต์อะไรในโครงการใหญ่ๆก็ว่าไปเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว on ground นะครับส่วน on beam เองเนี่ยเมื่อเขาถ่ายไปลงคานแล้วคานลงที่เสาลงต่อหม้อลงฐานลากลงเข็มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งที่น้ำหนักลงไปเนี่ยเป็นจุดๆตามตำแหน่งที่วิศวกรเขาออกแบบเอาไว้ให้อันนี้ก็คือเรื่องความแตกต่างนะครับในการถ่ายเทน้ำหนักต่อมาก็จะเป็นเรื่องจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของทั้งพื้นออนกราวแล้วก็ออนบีมเนาะแน่นอนแหละออนกราวเนี่ยมันมีความเด่นที่มันถูกราคาถูกก็ไม่ได้เสมอไปนะครับแต่ถ้าเทียบในการทำงานลักษณะเดียวกันออนกราวก็จะถูกกว่านะทำงานเร็วไม่ต้องมีเข็มไม่ต้องมีต่อหม้อไม่ต้องมีฐานลากนะครับไม่ต้องมีคานไม่ต้องผูกเหล็กเลยพวกนี้เลยมาถึงปรับดินปุ๊บเทพรวดจบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ไม่ได้มีการรับน้ำหนักมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเอาให้มันใกล้ๆตัวเราทั่วๆไปนะครับออนกราวส่วนมากก็พวกพื้นที่จอดรถหน้าบ้านแบบนี้นะครับหรือลานซักล้างทั่วๆไปนะครับก็คงไม่ได้ใช้เข็มกันแหมลานซักล้างบางทีไม่มีหลังคานึกออกป่ะลานปิ้งบาร์บีคิวแบบเนี้ยเขาก็ใช้ออนกราวลานจอดรถแบบเนี้ยใครก็จะไปลงเข็มทำฐานลากนึกออกไหมเขาก็มักจะใช้ตัวออนกราวกันนะครับส่วนตัวข้อด้อยเนี่ยก็คือมันแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักเนาะถ้าเราบดอัดดินไม่ดีเนี่ยหรือว่าพื้นดินที่เราจะกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นดินเหนียวหรือว่าดินถมใหม่ๆยิ่งโดยเฉพาะใหม่ๆนะครับหรือเป็นดินเหนียวในกรุงเทพซึ่งเราก็เจอกันโดยประจำนะครับตัวเนี้ยอัตราการสุดนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่าตัวที่ใช้เสาเข็มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องออกแบบรอยต่อเพื่อรองรับในอนาคตเนี่ยให้ดีถึงบดอัดดินดีแต่ด้วยสภาพดินของกรุงเทพเองเนี่ย
มันก็ยังสุดทั้งแผงนึกออกไหมหรือดินถมของโครงการเองก็ยังมีโอกาสที่จะสุดอยู่เพราะฉะนั้นอัตราการสุดมันก็จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ผิวบนสุดถ้าพูดง่ายๆนะต่อมาพื้นออนบีมนะครับจุดเด่นก็คือรับน้ำหนักได้เยอะแหละรับน้ำหนักได้ตามดีไซน์เลยสมมุติว่าเราจะเพิ่มส่วนขยายอาคารออกไปเนี่ยเพื่อวางเครื่องจักรแบบเนี้ยอันเนี้ยถ้าเครื่องจักรมีขนาดหนักมากๆการที่เราวางออนกราวก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดละก็อาจจะต้องลงเข็มลึกเท่าไหร่เท่าไหร่เครื่องจักรนั้นหนักเท่าไหร่เพื่อให้มันสัมพันธ์กันเพื่อให้อัตราการสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยลงแล้วก็ควบคุมได้ให้มากที่สุดข้อด้อยก็แน่นอนนะครับใช้เวลาทำงานมากกว่าแล้วก็ราคาก็สูงกว่าเนื่องจากว่าใช้เวลาเยอะเนาะในส่วนของค่าแรงเองในส่วนของค่าวัสดุอะไรเองแบบเนี้ยก็แปรผันตรงตามกันไปนะครับประมาณนี้เรื่องนี้ผมจะใส่เอาไว้ในคอร์สเทคนิคการต่อเติมบ้านด้วยนะครับก็จะมีละเอียดมากกว่านี้จะมีเรื่องตัดจอยชนิดของจอยนะครับวิธีการตัดจอยตัวที่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆเรื่องการทำหลังคารอยต่อจุดรอยต่อโอ้ยอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเอาไลน์นะครับตัวโครงสารบัญของคอร์สเนี่ยเอามาพูดให้ฟังคร่าวๆว่าผมจะพูดเรื่องอะไรบ้างเนาะแต่ประมาณนี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มานะครับหรือว่าเข้าไปดูใน townstore.com ส่วนเรื่องออนกราวกับออนบีมถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยก็ทิ้งคำถามเอาไว้นะครับสวัสดีวันปีใหม่จีนมีความสุขกับงานก่อสร้างครับแล้วพบกัน